สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ที่สถานีรถบัสเมืองกริกนะครับกริกนะครับก็อยู่ในอำเภอบุรุเปรักนะครับเอรัตอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเมืองแวะผ่านนะครับจะอยู่ห่างจากบัตเตอร์เวิร์ดประมาณ120กิโลแล้วก็ห่างจากอีโปประมาณสัก140กิโลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปด้านนู้นนะครับก็นอกจากไปทางบัตเตอร์เวิร์ดแล้วเนี่ยก็ยังจะไปเบงกาลันฮูลูนะครับซึ่งสามารถต่อเข้าไปที่เบตงได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ขายตั๋วไปที่ต่างๆนะครับโอ้มีตั๋วมีแบบไปเบตงด้วยครับอิโปเบตงนะฮะนี่ครับสถานีรถนะครับผู้โดยสารมารอแล้วก็รถเวย์นะครับนี่มีป้ายแบบไปเบตงด้วยนะฮะอิโปเลยกังฟิกเบตง9นาฬิกา10นาฬิกาเดี๋ยวผมถามเขาว่าไปกี่โมงครับนี่ก็เมืองกริกนะครับกริกเขียนได้ทั้งกริกแล้วก็กริกนะฮะเป็นเมืองภูเขานะครับผมก็อยู่บนเนินนะครับก็เลยถ่ายวิวตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นสี่แยกนะครับวันนี้มีหมอกควันจากอินโดนะครับก็เลยจะดูเป็นควันด้วยแล้วก็ที่นี่แถวนี้ก็เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นอยู่แล้วมันก็มาผสมกันนะครับก็เมืองนี้เกี่ยวข้องยังไงกับเมืองไทยอยู่ทางใต้ของเขาเรียกว่าอะไรครับของอำเภอเบตงลงมานะครับอยู่ไม่กี่สิบกิโลจากชายแดนเบตงนะฮะแล้วก็เมืองเป็นกาลันพูลูนะครับแล้วก็จากที่นี่เมืองกริกเนี่ยก็มีรถไปเบตงด้วยนะฮะนี่คือตัวเมืองครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่พักว่าจะค้างที่นี่สักหนึ่งคืนครับผมด้านนู้นก็เป็นห้างนะฮะนู่นคนขับที่พาผมมาจากเมืองโกตาบารูนะฮะเห็นเป็นเสื้อแดงๆตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเขาคงขับกลับไปนี่ก็เป็นสถานีรถนะฮะรถบัสจากโกตาบารูมาถึงที่นี่นะครับราคาประมาณ20เหรียญอันนั้นเป็นรถของเบลัมเรนฟอเรสต์รีสอร์ทนะครับจะอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำนะครับอันนั้นเป็นรีสอร์ทหรูครับมีจองในAgoda ด้วยผมเซิร์ชดูแล้วอันนี้เดินลงมาข้างล่างน่าจะมีโรงแรมแถวนี้ครับเดี๋ยวผมไปเดินหาดูก็จริงๆผมคิดว่าคงไม่มีใครมาเที่ยวเมืองนี้นะครับแต่ก็ถ่ายมาเพื่อใครสนใจอยากจะดูนะเมืองที่แบบคนไม่มีคนเที่ยวครับไม่มีคนไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้ชายแดนไทยด้วยเก็บมาฝากกันครับสวัสดีครับ